ท่านเอาผ้ามุ้งน้อยมาคลุมนะครับผมอันนี้เป็นมุ้งที่มันขาดเป็นเศษทุกท่านแล้วก็มาคลุมจอมันจะเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคลุมพอดีเพราะจอใบนี้เขาจะไม่ใหญ่ครับท่านจะพอดีคลุมจอพอดีที่จริงมันก็ใช้คลุมจอใบนี้แหละท่านแล้วก็ดึงให้ตึงๆหน่อยนะทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวเขาก็ทำรังท่านแป๊บเดียวเพราะว่าไหมเขาสุกแล้วเขาสุกเต็มที่ครับท่านเต็มที่หมายความว่าคือแบบพร้อมทำรังแล้วนะครับผมเขาว่าไหมสุกเต็มที่คือไหมสุกพร้อมทำรังแล้วท่านแล้วก็ยกออกมายกแล้วก็ไปใส่ตรงแข้งม้อนตรงนี้ที่ว่างวันนี้เวียกหลายหลายอยู่ทุกท่านเนาะจะได้ทำเวียกหลายอย่างจะได้เช็ดทำความสะอาดพื้นเช็ดทำความสะอาดแข้งม้อนด้วยเพราะจะเตรียมขยายรุ่นหลายสีเราแล้วก็รุ่นพันอีก 2,000 3,000 นะครับผมที่พี่ๆก็จะสั่งพันไว้ด้วยนะครับผมทั้งนั่งเหลืองและสำโรงเนาะแล้วก็เอาไว้แบบนี้เอ้ามันจ่อมันค้างไอ้นั่นมันคาขามันขามันห้างทุกท่านเอาไว้แบบนี้แหละทุกท่านเนาะเดี๋ยวเขาก็ทำรังทุกท่านไม่นานแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆจะมาให้ดูนะเขาทำรังไม่นานทุกท่านแป๊บเดียวเองก็ดึงให้มันตึงๆหน่อยนะผ้าคลุมจอเนี่ยทุกท่านนะครับผมเขาจะได้ไม่เป็นรังมันจะได้ไม่พับกับผ้านะครับผมเสร็จแล้วเนาะทีนี้ก็คลุมไว้เดี๋ยวค่อยมาดูนะบางตัวก็จะมุดจออยู่นะทุกท่านเราค่อยมาเก็บขึ้นเนาะเราก็ไล่ค่อยๆไล่ๆเก็บใส่นะครับท่านเนาะนี่แหละครับผมการดูแลตัวใหม่ทุกท่านบางทีมันก็เหม็นอยู่บางคนว่าจะเก็บใส่แล้วกันแล้วแต่เราก็ต้องมาสำรวจนะท่านนะสำรวจดูด้วยในจอว่าเป็นยังไงบ้างเขาอยู่ดีไหมเพราะว่าเคยมีนะกรณีหูคำนะท่านเอาไหมเข้าจอทีนี้เอาเข้าจอแล้วเขาก็ดิ้นเดาเดาเดาๆนะแล้วก็ตายก็มีนะครับผมทุกท่านจอแล้วอาจจะไปปนเปื้อนอะไรต่างๆที่ไม่ดีอะไรแบบเนี้ยเปื้อนยาเปื้อนอะไรเนาะดิ้นตายเดาเดาๆทุกท่านตายคาจอเลยขี้แตกตูดสวดออกนะครับผมตอนนั้นอันนี้ที่ว่าหูคำนี่จะคอยแบบว่าดูแลตัวใหม่ตลอดหมายความว่าเราจะดูนะหลังจากใส่จอไปเนี่ยทุก30ทุก10ถึง20นาทีคือชั่วโมงแรกต้องดูทุก10ถึง20นาทีคอยมาสำรวจดูเนาะสัก2รอบ3รอบหลังจากนั้นก็ทุก2ถึง3ชั่วโมงผ่านไปแล้วค่อยมาดูอีกทีนึงถ้าเขายังอยู่ดีก็โอเคแต่ว่าถ้าเราสังเกตเห็นผิดปกติเขาจะดิ้นไม่หยุดแล้วท่านหัวเขาจะงี้กิ้งกิ้งไตนี้ออกไปแสดงว่าจอแล้วนี่มีการปนเปื้อนเนาะอาจจะเป็นพวกยาพวกอะไรแบบนี้นะครับทุกท่านที่แบบทำให้ตัวใหม่เขาตายได้นะครับผมเขาก็จะดิ้นเดา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 แล้วก็เอาออกเปลี่ยนจอใหม่ตัวที่ไม่สบายก็ไปใส่กระด้งแล้วก็ไปผึ่งในที่ที่อากาศถ่ายเทถ้าตัวไหนที่แบบว่าเราเก็บออกทันก็เขาก็จะหายทำรังได้ต่อแต่ว่าถ้าตัวไหนที่แบบว่าตูดเขาสวดออกมาแล้วน้ำปากน้ำดังอะไรแตกออกนะตามตัวเนี่ยน้ำใสๆแตกออกปากออกดังแสดงว่าจอเราหนีปนเปื้อนแล้วก็อาจจะแบบมันไปโดนอะไรแหละทุกท่านเนาะก็เลยทำให้ใหม่เราตายหูคำเคยเป็นนะแต่ก่อนทุกท่านเนาะก็ฝากทุกท่านที่เลี้ยงใหม่ด้วยเนาะตรงนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครพูดถึงประเด็นนี้นะครับผมนะครับก็เลยว่าอยากจะเผยแพร่เนาะที่จริงอยากจะไลฟ์สดเสียด้วยซ้ำเดี๋ยววันหลังเนาะหูคำจะพูดเป็นประเด็นไปเนาะสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมนี่น่าจะไปให้อาหารตัวใหม่นางน้อยที่ในกระด้งที่เหลือเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาดูแลลูกๆพวกนี้ลูกชุดทดลองเหล่านี้ทุกท่านที่กระจายกันอยู่นี่แหละน่าจะยุ้มกระด้งแล้วโดยเฉพาะกระด้งใบนี้เนี่ยทุกท่านเราดึงขึ้นแต่เมื่อคืนแล้วเขาตัวใหญ่เขาเยอะตรงนี้แล้วเขาก็ทำรังไปแล้วบางส่วนทุกท่านอันนี้ก็คือเป็นพันธุ์ที่ของเราเพาะเองนะที่บ้านแล้วก็จะมีลูกๆตัวเล็กๆที่อยู่ในนี้เดี๋ยวจะให้อาหารเขาหลังจากที่ดูแลเหล่านี้เสร็จถัดจากนั้นปุ๊บก็จะทำการท้อนกระด้งแล้วก็เก็บชั้นนี้ออกเพราะว่าตัวใหญ่เขาไปอยู่นู่นโซนนู้นแล้วเราก็จะเก็บเคลียร์ออกทั้งหมดแล้วก็จะเตรียมที่จะเพาะพันธุ์รังใหม่โซนนี้เพาะพันธุ์รังใหม่ที่คัดมาจากยายแล้วก็จะเด็ดฝักดอกคัดอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวจะไปหายายท่านอีกประมาณอาทิตย์หน้าเนาะจะเอารังใหม่ไปส่งให้ยายสาวนะครับผมนี่นะครับทุกท่านกิจกรรมเยอะนะครับท่านเราเลี้ยงเยอะอยู่นะอย่าคิดว่าเราเลี้ยงน้อยมันจะมีหลายๆรุ่นซ้อนๆกันนะครับผมเนาะ
อันนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่ติดกระด้งท่านที่ติดกระด้งที่แบบหลังจากที่เราขยายออกนะหูคำก็เอาใบมอนแปะเขาเดี๋ยวค่อยทอนใส่กระด้งน่าจะได้อยู่ประมาณ2กระด้งนะครับไม่เยอะเหลือไม่เยอะนะครับท่านเพราะเราขยายออกไปแล้วนะครับผมเขาจะเหลือนิดเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นใบมอนที่เก็บมาสำรองไว้ทุกท่านเพราะว่าวันที่20นี้เราจะไปทำบุญสังฆทานที่วัดเชือกนอกเราเนาะอาจจะไม่มีเวลาแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยตกลงกันว่าจะไปเก็บแต่เช้าๆไว้สัก2กระสอบ2กระสอบอันนี้เป็นใบอ่อนให้ตัวเล็กกินเดี๋ยวค่อยไปเก็บเพิ่มอีกนะครับผมเวลาไปก่อนทุกท่านเนาะสวัสดีครับพยายามทำคลิปชดเชยทุกท่านจากที่มันหายไปเนาะที่จริงคลิปตอนที่เราทำเมื่อคืนดีมากเลยเราเก็บตัวใหม่สู่เก็บอะไรเนี่ยทุกท่านที่เขาทำรังในไอ้ยุ้มกระด้งนะทุกท่านดูสิเขาทำรังชิดกันนะที่จริงรังเขามันจะเป็นหัวแหลมๆทุกท่านหัวแหลมๆก็จะกลายเป็นตู้ๆซะเนี่ยหัวแหลมๆเห็นไหมเขาก็จะกลายเป็นตู้ๆซะนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะว่าจะยังไงเนาะอีกชุดหน้านะครับผม